พรงไม่ต้องลิขิตสุรินขอปิดดีลตัวเองที่ช่อง3หลังกอบกู้วิกฤตช่องจนกำไรฟ้าผ่าอีกครั้งที่ตึกมลินนท์เมื่อช่อง3ร่อนจดหมายแถลงการล่าสุดว่าด้วยการลาออกจากทุกตำแหน่งของสุรินกิตยาพงพันธ์กรรมการและผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนมีผลตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนับเป็นข่าวช็อควงการเพราะเป็นการจากลาในช่วงที่ช่อง3กำลังขาขึ้นสุดๆโดยเฉพาะละครล็อตล่าสุดที่ฟาดเรตติ้งถล่มทลายแบบยกแผงเจ้าสาวบ้านไร่เรือธงความสำเร็จของละครก่อนข่าวฟาดเรตติ้งทั่วประเทศในตอนล่าสุดไปได้ 6.58 และไม่พูดถึงไม่ได้กับความสำเร็จระดับปรากฏการณ์อีกครั้งของละครพรหมลิขิตที่แหกทุกกฎของละครภาคต่อเพราะทุกๆสถิติไม่แพ้ภาคแรกด้วยตัวเลขเรตติ้งทั่วประเทศที่กวาดไปได้ถึง 7.12 เป็นความสำเร็จที่ทำให้คาดเดาไม่ได้เลยจริงๆว่าทำไมผู้บริหารระดับสูงถึงตัดสินใจลาออกในช่วงนี้ตามเหตุผลที่รับฟังมาก็คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพกับอีกเหตุผลหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็อาจเป็นไปได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของวิสัยทัศน์การทำงานและวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่สอดคล้องต้องกันกับทีมผู้บริหารชุดใหม่เพราะภายหลังจากที่ประวิตรมลินนท์และครอบครัวขายหุ้นทั้งหมดช่อง3ก็ได้ผู้ถือหุ้นรายใหม่อย่างกลุ่มจุลังกูลเข้ามาเสริมทัพแม้ว่าทิศทางการบริหารโดยรวมยังมีกลุ่มมลินนท์ที่ไม่ใช่สายครอบครัวของประวิตรเป็นผู้ดูแลแต่ก็ไม่ใช่ทีมเดิมที่เคยประสานงานสิบทิศแบบรู้ทางกันมาก่อนหน้าที่เขาจะโบกมือลาไปนั่งตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้งจำกัดหรือช่อง PPTV HD 36ของตระกูลประสาททองโอสถในปี2560และวนกลับมาที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งเมื่อ3ปีก่อนพร้อมกับภารกิจกอบกู้ช่องให้ฟื้นคืนกำไรขึ้นมาหลังจากประสบกับปัญหาขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปีงานนี้สุรินทร์กางไพ่ด้วยแผนธุรกิจที่จะผลักดันให้ช่อง3เป็นมากกว่าแค่ช่องทีวีด้วยกลยุทธ์ Single Content Multiple Platform เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสร้างรายได้จากทุกช่องทางโดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์ม 3 Plus Premium ให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการจับมือกับพันธมิตรทั้ง M Picture หรือ M Studio และการร่วมทุนกับ Major Joy Film เพื่อผลิตภาพยนตร์ที่ผ่านตามมาแล้วก็คือบัวผันฟันยับและที่กำลังโกยเงินถล่มทลายอย่างที่หยดอีกทั้งยังมีการมองหาหน้าน้ำใหม่ด้วยการลงมาลุยธุรกิจเพลงกับซิงเกิลเพลงของ2นางเอกแต้วณัฐพรและโบเมลดาและแผนฟื้นฟูในครั้งนี้ก็สร้างตัวเลขกำไรกับช่อง3ได้ตามเป้าประสงค์โดยในปี2564และปี2565กำไร761ล้านบาทและ607ล้านบาทตามลำดับขณะที่ครึ่งปีแรกของปี2566สร้างกำไรไปแล้ว78ล้านบาทวันนี้สุรินทร์ตัดสินใจปล่อยวางทั้งความสำเร็จและความกดดันที่เคยแบกไว้บนบ่าให้เป็นภารกิจของผู้นำคนใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมารับหน้าที่ต่อ